ักไหมพี่วีนี่ตั้มซ่าซื้อมารับขันหลานไงหลานใครครับไอ้นี่ไงบิ๊กเจ็ตโจนอะภาคใหม่นี่เขามีลูกแล้วโอ้แล้วลูกเป็นอะไรครับเนี่ยยังไม่ทักทายผู้ชมเลยสวัสดีคุณผู้ชมตั้มซ่าเองครับผมวีครับและนี่คือรายการวาไรตี้เรื่องหนังนะครับที่พร้อมเสิร์ฟความสุขข้างมอนให้คุณนอนดูหนังแบบเป็นๆกับรายการนอนดูหนังครับผมเดี๋ยวครับวันนี้ตกลงเราจะคุยกันเรื่องอะไรเรื่องบิ๊กเจ็ตโจนไงภาค1ภาค2สนุกมากแล้วภาค3โอ้ยเขาบอกว่ายอดจะถล่มทลายแน่นอนในเมืองไทยถล่มเลยเหรออ่าแน่ใจเหรอพี่วีไม่มีความเชื่อต้องมีความมุ่งมั่นและมีความเชื่อใจเขาก็บอกไม่ได้เชื่อครับคุณผู้ชมครับใดๆก็ตามนะครับจะเชื่อไม่เชื่อหนังโอ้โหแล้วคุณเอามาตั้งแบบนี้เนี่ยเฮ้ยตอนนี้ไปดูหนังใหม่ก่อนดีกว่าในช่วงหนังชนเตียงครับผมหนังใหม่มาอีกแล้วสัปดาห์นี้เพียบเลยคราวนี้มีหลายเรื่องอยากดูมากเลยเรื่องนี้ Stalks เป็นหนังแอนิเมชันนกกระสาใช่ถัดมาเป็นหนังสยองขวัญ น่ากลัวนั่นคือ Conjuring ไล่ล่าฆ่ากันนะครับชื่อว่า Don't Breathe โอ้ยไม่คุ้นเลยอ่ะถัดมาอีกเป็นหนังที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับคือเรื่อง Infiltrator เรื่องถัดมาคือเรื่อง Bridget Jones Baby นี่ไงเรื่องเรื่องวันนี้จะมาพูดถึงกันและอีกเรื่องนึงที่เข้ามาอาจจะเงียบเงียบแต่ความจริงเราหน้าดูมากเรื่องอะไรครับหนังจีนกำลังภายใน เรื่อง A Chinese Odyssey ครับเป็นหนังกำลังภายในครับน่าสนใจมากอ่ะครับผมมาที่เรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องStalks นี่เป็นบริการส่งเด็กของนกกระสาน่ารักมากเราจะพังทั้งหลังคาเลยเหรอเราต้องเปลี่ยนปลอกไฟเป็นไม้ภาพยนตร์แอนิเมชันคอมเมดี้นะครับ Stalks บริการนกกระสาเบบี้เดลิเวอรี่ว่าในเรื่องราวบริการขนส่งของนกกระสานะครับที่ทั้งฮาและป่วนไม่ซ้ำใครจะเป็นอย่างไรเมื่อบริการส่งเด็กเพื่อหาครอบครัวอุปการะมันไม่รู้ครับพี่เวจะทำไงอ่ะจึงมามุ่งให้บริการขนส่งสินค้าแทนนะครับแต่กลับมีเด็กที่หลงมาซะจนได้งานนี้จูเนียพนักงานนกกระสาชั้นดีพร้อมกับทิวลิปเด็กสาวเนี่ยจึงต้องส่งเด็กน้อยวัยเบบี๋ของเราให้ถึงครอบครัวที่ยังอุตส่าห์จะหาจนได้นะคุณผู้ชมเรื่องถัดมาเป็นหนังที่ดูแล้วตรงกันข้ามกับเรื่องเมื่อกี้เลยทำไมครับหัวข่าวนี้มาด้านมืดนะครับว่านกกระทาไม่ใช่สิหนังนี้ชื่อว่า The Infiltrator นะครับนำแสดงโดยนักแสดงชายคนที่เข้าชิงออสการ์สดๆร้อนๆไปก่อนไบรอันแคนสตันCouple of team changes. Mazur, you're with Abreu. The Infiltrator นะครับเป็นเรื่องราวของโรเบิร์ตมาเซอร์นะครับซึ่งจะมากวาดล้างเครือข่ายค้ายาเสพติดเขาต้องพยายามแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มมิจฉาชีพขนาดใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงคนที่จะคอยช่วยเหลือเพื่อหาทางกำจัดให้สิ้นซากครับแต่เรื่องราวดราม่าของหนังเนี่ยก็คือว่าเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับปลอมตัวเข้าไปสนิทสนมกับแก๊งค้ายาจนเกิดความไว้วางใจแล้วเนี่ยดันเกิดความสัมพันธ์ความผูกพันขึ้นโอ้พูดง่ายคือตำรวจเนี่ยเริ่มเข้าไปสนิทสนมกับคนร้ายจนล้ำเส้นไปแล้วนะครับจะทำยังไงกลายเพื่อนกันไปแล้วนะครับคนแสดงนำอย่างไบรอันแคนสตันเนี่ยบอกว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ความซับซ้อนซับซ้อนซ่อนเงื่อนเลื่อนลักซักผ้าถ้าเอาไม่ซักผ้าครับเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคนนะครับตอนแรกเป็นปฏิปักษ์เข้าไปเรื่อยเพื่อจะแทรกซึมล้วงความลับเลยกลายเป็นพอละปะกลายเป็นมิดแทนนะเนี่ยพยายามจะให้ลมตลอดเวลานะครับเขาจะต้องซื่อตรงต่อหน้าที่ต้องซื่อสัตย์ต่อความถูกต้องแต่ว่าก็ต้องเผชิญกับเขาเรียกว่าความเจ็บปวดในจิตใจเรียกว่าน่าดูทั้งสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องห้าเรื่องเลยนะครับพอเรื่องหัดหนึ่งทีที่เสียเงินเป็นพันเลยนะดูเป็นพันก็แต่เราอยากเสียเงินมาเอาตัวหนังครับเราเดี๋ยวมีแต่ตอนนี้ห้าดับหนังทำเงินรออยู่แล้วนะครับควรดูเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าในสัปดาห์นี้ไปดูกันครับอันดับที่5 Kubo and the True String Kubo เด็กชายผู้ซึ่งมีความเฉลียวฉลาดและจิตใจงดงามใช้ชีวิตเรียบง่ายริมทะเลแต่แล้วชีวิตเขาต้องเปลี่ยนไปเมื่อถูกเหล่าวิญญาณอาฆาตตามรังควาน Kubo ต้องผจญภัยสุดระทึกพร้อมกับลิงและด้วงเพื่อปกป้องครอบครัวของเขาและไขความลับแห่งตำนานเพื่อทำให้ครอบครัวของเขากลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งทำรายได้เพิ่ม 2.45 ล้านบาทรายได้รวม 3.58 ล้านบาทเอาขาดตำนานพันปีอันดับที่4 Lake of Gods สงครามเทพเจ้าในตำนานที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการต่อสู้นิรันดร์การระหว่างธรรมะและอธรรมเมื่อความชั่วร้ายเข้าครอบงำกษัตริย์โจอ๋องที่หมกมุ่นอยู่กับสุรานารีและนิยมการรบราฆ่าฟันรุกรานแคว้นข้างเคียง
ให้เดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าประชาชนต่างวิงวอนขอความช่วยเหลือเหล่าถวยเทพบนสวงสวรรค์ไม่อาจทนได้จึงได้ให้ความช่วยเหลือบุรุษนามว่าโจอู่หวังเพื่อเข้าปราบปรามโจอ๋องผู้โหดเหี้ยมทำรายได้เปิดตัวไปที่ 4.65 ล้านบาทสงครามเทพเจ้าที่3 Godzilla Resurgence นี่คือมหันตภัยครั้งร้ายแรงที่นำมาซึ่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแก่ผู้คนและประเทศญี่ปุ่นเกินกว่าที่ใครจะคาดเดาการลุกขึ้นต่อสู้และรับมือกับอภิมหาสัตว์ประหลาดที่ไม่มีใครเคยเอาชนะได้จากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากหายนะครั้งยิ่งใหญ่จากสิ่งมีชีวิตปริศนาขนาดมหึมาที่ถูกขนานนามว่า Godzilla ทำรายได้เปิดตัวไปที่ 7.23 ล้านบาทอันดับที่2ซันลี่เมื่อวันที่15มกราคม2009โลกได้จารึกปาฏิหาริย์บนแม่น้ำฮัดสันเมื่อกัปตันซันลี่ได้ร่อนเครื่องบินที่ไม่สามารถควบคุมได้ลงบนแม่น้ำฮัดสันที่หนาวเหน็บรักษาชีวิตผู้โดยสารบนเครื่องไว้ได้ทั้ง155คนมีการถ่ายทอดเรื่องราวของกัปตันซันลี่สู่สาธารณะและตามสื่อต่างๆเรื่องทักษะการบินของเขาที่คาดไม่ถึงทำรายได้เปิดตัว 13.72 ล้านบาทอันดับที่1แฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวเด่นชัยหนุ่มไอทีสุดเนิร์ดหลงรักนุ้ยมาร์เก็ตติ้งสาวได้แต่มองและหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นแฟนของนุ้ยแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อออฟฟิศได้ไปเอาติ้งที่ฮอกไกโดนุ้ยเกิดอุบัติเหตุทำให้เป็นโรคความจำเสื่อมวันเดียวเด่นชัยจึงใช้โอกาสนี้ทำทุกวิถีทางเพื่อให้นุ้ยเป็นแฟนกับเขาเพียงแค่วันเดียวก็ยังดีทำรายได้เพิ่ม 23.18 ล้านบาทรายได้รวม 86.84 ล้านบาทเอางี้ฉันให้โอกาสคุณจีบฉันใหม่ก็ได้ดีจังเลยได้เห็นคุณนุ้ยใกล้ๆแบบเนี้ยเธอคือฝันที่เป็นจริงช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับกับรายการนอนดูหนังครับ